ครับสวัสดีครับน้องๆครับก็จริงวันนี้ที่ออกอากาศนะครับก็เป็นวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับแต่ว่าที่ตรงที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราบันทึกเทปไว้เมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆเลยนะครับเป็นวันศุกร์ที่เรามาปันสุขให้กับชาวชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องนะครับซึ่งก็เป็นชุมชนที่เราได้เลือกแล้วนอกจากที่เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของศาลปกครองของเราแล้วนะครับก็เป็นชุมชนที่เขาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นี้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่แถวนี้นะครับทำมาหากินแบบหาเช้ากินค่ำทั้งนั้นเลยนะครับพอต้องเฝ้าระวังอะไรต่างๆอาชีพการงานเขาก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นก็เราก็เลยดำเนินการด้วยโครงการของเรานะครับที่พวกเราช่วยกันนะครับโครงการศาลปกครองปันสุขคลายทุกข์จากใจนี่แหละครับที่พวกเรามาร่วมกันบริจาคนะครับก็มาสำเร็จในวันนี้นะครับเอามามอบให้ถึงที่ชุมชนนะครับแต่ว่าก็เพื่อให้เกิดการรักษาระยะห่างแล้วก็ตามมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ให้ทางผู้นำชุมชนกับผู้แทนชุมชนนะครับมารับมอบไปแล้วก็เอานำไปถึงบ้านของแต่ละครัวเรือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะไปถึงจุดที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับไปถึงมือจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่พวกเราช่วยกันในครั้งนี้นะครับรับรองได้ว่าถึงมือของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งดีๆที่พวกเราทำกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานที่บ้านนะครับก็ยังมีการบอกเล่าประสบการณ์อยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นในคิวของน้องๆพวกเราจากสำนักอธิบดีศาลปกครองกลางนะครับขอเชิญชมได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันจ่าอากาศโทหญิงธัญวรรณศรีประเสริฐตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกลุ่มค้นคว้าและเปรียบเทียบคำพิพากษาสำนักอธิบดีศาลปกครองกลางค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะทางสำนักงานศาลปกครองก็ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work from home นะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่บ้านของตัวดิฉันเองในส่วนหน้าที่ที่ดิฉันรับผิดชอบเนี่ยก็จะเกี่ยวกับธุรการคดีของกลุ่มค้นคว้าและเปรียบเทียบคำพิพากษาค่ะการปฏิบัติงานที่บ้านของดิฉันนะคะส่วนมากจะเป็นการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการรับส่งสำนวนคดีนะคะการติดตามงานสถิติของคดีรับเข้าส่งออกแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะของสำนักงานศาลปกครองเพื่อมากระจายข้อมูลข่าวสารมายังพี่ๆเพื่อนๆ น้องๆที่สำนักอธิบดีศาลปกครองกลางค่ะในส่วนข้อดีของการปฏิบัติงานที่บ้านนะคะสำหรับตัวดิฉันนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราจะรู้จักการวางแผนการปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้นค่ะเช่นในเรื่องของการรับส่งสำนวนคดีนะคะดิฉันเนี่ยจะมาปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองกลางสัปดาห์ละประมาณ 1-2 วันค่ะเราก็จะมีการวางแผนงานว่าเราจะทำงานยังไงให้งานไม่สะดุดนะคะขั้นตอนไหนส่งใครดิฉันก็จะแยกตู้ไว้และในวันที่ดิฉันไม่มาปฏิบัติงานแล้วก็มีพนักงานคดีปกครองมาปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็จะสามารถส่งงานตามตู้ที่ดิฉันเซตไว้ได้ค่ะส่วนในวันที่พนักงานคดีปกครองไม่ได้มาปฏิบัติงานแต่ดิฉันมาปฏิบัติงานดิฉันก็จะสามารถรู้ได้เลยว่างานในตู้นี้ดิฉันต้องดำเนินการขั้นตอนไหนต่อไปได้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อเสียของการปฏิบัติงานที่บ้านเนี่ยการติดต่อประสานงานนะคะมันจะเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากบางทีเราอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้จับมือถือตลอดเวลานะคะข้อมูลที่เราต้องการบางครั้งกว่าเพื่อนร่วมงานจะติดต่อมาเนี่ยเราก็ทราบข้อมูลไปแล้วหรืออาจจะไม่ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลนั้นๆ นะคะแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็หาทางแก้ไขกันต่อไปนะคะสำหรับประสบการณ์การปฏิบัติงานที่บ้านของดิฉันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะครับก็เป็นมุมมองในเรื่องของการทำงานที่บ้านจากน้องๆของพวกเราจากสำนักอธิบดีศาลปกครองกลางนะครับก็น้องๆก็มาฉายภาพไปเห็นนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันมีอย่างไรบ้างครับก็สะท้อนออกมาทั้งสองภาพเลยนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นข้อจำกัดต่างๆที่อาจจะคิดว่าเป็นข้อจำกัดแต่น้องก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานวางแผนปรับแผนใหม่ให้สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งดีๆครับที่พวกเราได้ช่วยกันร่วมมือกันทำงานที่บ้านให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นก็
ป็นประสบการณ์ต่างๆที่เรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มารับรู้กันนะครับเพราะนั้นก็สิ่งดีๆเหล่านี้ก็ให้พวกเรายังคงอยู่แล้วก็สร้างเป็นระบบให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ที่พี่ยืนอยู่ก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเป็นที่ที่เรานำถุงปันสุขของโครงการของพวกเราสารปกครองปันสุขคลายทุกข์จากใจนะครับมามอบให้กับชุมชนต่างๆในชุมชนเคหะทุ่งสองห้องนะครับเราเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแล้วก็เห็นรอยยิ้มของพวกเราทุกคนนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่พี่นำมาจากของพวกเราจากใจของพวกเราจากความห่วงใยพวกเรานำมาสู่ชุมชนเคหะทุ่งสองห้องแล้วเขาก็มีรอยยิ้มเราก็มีรอยยิ้มเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันศุกร์ที่เราปันสุขให้กับกันและกันนะครับก็ขอส่งมอบสิ่งดีๆนี้กลับคืนมาสู่พวกเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งความขอบคุณไปถึงผู้ที่เหนื่อยยากมาก่อนนะครับท่านนักรบชุดขาวบุคลากรทางการแพทย์พี่น้องอสม.นะครับรวมไปถึงบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะครับรวมถึงจิตอาสาของพวกเราที่มีอยู่และที่ส่งมอบมาให้ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่เคยจะหวั่นไหวสิ่งเลวร้ายที่เข้ามาไม่ทำให้ใจเธออ่อนไหวไปได้เลยฉันขอเป็นคนหนึ่งคอยมองจากตรงนี้เพื่อที่ฉันจะส่งแรงใจส่งใจ